โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมเอกอมสักกลินนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิวทางด้านของคาคุจาของหางที่มีชื่อว่าทาทาระครับผมซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทำไมผมถึงได้รีวิวหางเจ้าหางนี้ช้าเหลือเกินเพราะว่าคือผมเพิ่งจะได้รหัสผ่านที่มีทางด้านของร่างคาคุจานะครับผมก็ตามนั้นแหละเนาะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปก็ผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นดูคลิปวิดีโอกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูทางด้านของการเปิดตัวของเจ้าทาทาระกันก่อนเลยนะครับเมื่อเราเรียกใช้ทางด้านของหางทาทาระออกมามันจะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับปึ๊บอย่างหล่อเท่ครับผมทุกคนแบบนี่แล้วดูการเดินนี่แบบโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเราจะลองไปเทียบกับตัวเอโตะโยชิมุระดูนะครับซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อนข้างจะแปลกใจเลยไอ้ห่าไม่สูงเท่ากันแบบโอ้พระเจ้าไม่ได้คาดคิดเลยนั่นแหละฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะรีวิวกันทางด้านทีละสกิลกันเลยครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการตีปกติก่อนเนาะการตีปกตินั้นเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นการทุบใช่มันจะเป็นการทุบแบบนั้นแหละฮะโอเคเมื่อเรากดสกิล E ครับผมเมื่อสกิล E เมื่อเรากดลงไปปุ๊บมันจะเป็นการพ่นไฟไปข้างหน้าครับซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของสกิล E นะครับเมื่อพอแล้วพอมีคนโดนนะมันก็จะทำให้เกิดอาการที่เขาเรียกว่าการติดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนี่ไม่นี่ติดไฟใช่ป่ะเออนี่ค่อนข้างจะหล่อเท่เลยทีเดียวสำหรับเจ้าสกิล E นะครับต่อไปสกิล R ผมซึ่งเจ้าสกิล R เนี่ยมันจะเป็นการทำแบบดาเมจรอบวงเลยนะครับดูเห็นไหมซึ่งเป็นแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่โอ้โหผมขอโทษด้วยนะที่ผมต้องฆ่าแต่มันมาอยู่ในวงเองอะผมทำอะไรไม่ได้นะโอเคก็แล้วต่อไปผมทางด้านของสกิล F ครับซึ่งสกิล F เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่จำเป็นจะต้องใช้กับคนนะคือถ้าเกิดเอาไปใช้กับพวก NPC มันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของสกิล F ครับผมเมื่อเรากดใช้ไปมันจะเป็นการพุ่งไปหาข้างหน้าใครบางคนแล้วก็จับมันทุ่มแล้วก็เผาไปด้วยไฟเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับนั่นแหละคือสกิล F คร่าวๆครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นทางด้านของสกิล C ครับผมก็ทางด้านของสกิล C เนี่ยมันไม่ใช่โหมดหรืออะไรใดทั้งสิ้นนะเมื่อเรากดลงไปปุ๊บมันจะเป็นการทำดาเมจนะครับผมคือเป็นการทำดาเมจรอบตัวนะคือแบบพอมีใครเข้ามา อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ถูกดาเมจทำให้ถูกไฟรอบตัวของเราเนี่ยเผาไปด้วยครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรดีเฮ้ยเราเจอ PK เคนด้วยโอ้นี่ฮ่าเซอร์นี่โอ้โหเราเจอมิตรภาพเต็มหมดแล้วกดทีดีกว่านี่กดทีมาอ้าวตีกันเหรอตีนี่ไงโฟโต้เขาต้องการถ่ายโฟโต้อ่ะเอ้ยเป็นอะไรแบบโอ้โคตรเท่ดูทุกคนตอนนี้ทุบ yes ทุบเลยนั่นแหละฮะก็นี่ก็จะเป็นทางการนี่ก็จะเป็นการรีวิวทางด้านของเจ้าทาทาระคร่าวๆนะครับซึ่งเป็นแบบโอ้สุดยอดไปเลยมาเดี๋ยวเราจะจบกันด้วยการกดสกิล R ใส่คนทั้งหมดตรงนี้ดูภายใน3 2 1ป๊าบก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอีมันไม่มีใครโดนอีกอ่ะกดโซซีแม่งเลยคุณคิดว่าใครจะรอดจากวงไฟแล้วมั้ยบอกเลยถ้ายืนเฉยๆตายพูดตรงๆตายโคชิมีปัญหาปะล่ะมีปัญหาปะล่ะมาดิโคชิอ่ะคนใช้โคชิอ่ะมาดินั่นแหละฮะโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย